ใหญ่สุดใน Regional Asia เนี่ยเขามาหาผมถ้าเขาอ่านหนังสือของผมชื่อคัมภีร์ผู้นำอีกเล่มนึงนะเป็นคัมภีร์ผู้นำซึ่งเนื้อหาในนั้นเนี่ยตรงกับหลักแมเนจเมนต์ของยุโรปทั้งหมดนะฝรั่งมันคุยกับผมแล้วก็บอกว่ามันจะปลดผู้บริหารไทยทิ้งหมดเลยนะเพราะว่าโหดเหี้ยมคนไทยทำงานบริษัทฝรั่งสันดานเป็นไงสังเกตยังไงแบ่งพรรคแบ่งพวกรอตัดเก้าอี้กันเรื่องไหมฮะพูดภาษาไทยปนอังกฤษ marketing key competence สไลมันแม่งมันเรื่องโวโวเตอร์เอาฝรั่งมาทุกเรื่องเลยโลกเปลี่ยนแล้วนะครับขนาดนี้โลกมันเปลี่ยนไปแบบไหนรู้ไหมฮะต้องไปอ่านหนังสือคอตเลอร์ 3.0 นะมันมีโลกคลื่นลูกที่3คลื่นลูกที่1เห็นแก่ตัวขายแต่สินค้าบ้า KPI บ้าแต่ปริญญาบ้าเป็นหลักสูตร4ปีในพูดอาจารย์มาอะไรเมืองไทยออกมาเลเวล 1.0 เขาเปลี่ยนใน 2.0 ในเรื่องอะไรครับอยู่ร่วมผมยังไม่เคยเห็นคณะไหนมันปนกันเลยมีราชภัฏสงขลาที่ผมชมอาจารย์เมื่อกี้เรื่องโปรแกรมวิชาใช่ไหมเด็กทำไมฮะถ้าคุณเป็นวิศวะทำไมคุณเรียนนิติศาสตร์ไม่ได้ทำไมวิศวะมันต้องไปด้วยกันทั้งแผงอ่ะผมอาจจะเป็นวิศวะที่เก่งนิติคุณอาจจะเป็นวิศวะที่เก่งชีวะคุณอาจจะเป็นวิศวะที่เก่งทางด้านสื่อสารมวลชนเข้าใจมั้ยก็เรียนคนๆกันก็เป็นอันที่2อยู่ร่วมเข้าใจมั้ยยังไม่หมดอีก4นาทีโอเคครับเนี่ยตามกันได้อาจารย์ไทยก็ต้องมาคอยจับเวลาพวกเองสร้างแม่งนิดๆหน่อยๆบวกลบอยู่ร่วมฮะคุณรวนจบวิศวะไปแล้วคุณไม่เคยรักคณะอื่นแปลว่าอะไรฮะคุณจบวิศวะคุณยกพวกตีกับบัญชีเพื่ออะไรคุณจบวิศวะคุณไปตีคณะเกษตรก็ทำไมคณะวิศวะต้องรับรองว่าคณะกูเท่านั้นดีที่สุดในโลกเพราะนั้นที่คณะวิศวะแดกเหล้าดีกะหรี่ทั้งวันคณะวิศวะทำอะไรบ้างวะถามจริงคุณไม่เคยรักคณะอื่นเลยทำไมคุณต้องรับน้องคณะคุณคณะเดียวแล้วทำไมคุณต้องรักมออด้วยครับคุณมีปัญหาอะไรราชภัฏคุณมีปัญหาอะไรราชมงคลทำไมเนี่ยคณะอื่นเขาห่วยกับคุณเหรอแค่วันสอบเอ็นทาร์ตคุณแม่งวันนั้นมึงกาถูกแค่นั้นเองพ่อมึงรวยมึงปวดวิชาติดแค่นั้นเองไม่ได้แปลว่าคุณเก่งนะแล้วคุณรู้ได้อาจารย์คุณเก่งคุณสอบติดเอ็นทาร์ตคุณลองให้เด็กออกข้อสอบเอ็นทาร์ตแล้วให้อาจารย์ออกข้อสอบมาทำไหมครับสลับกันไหมครับให้เด็กม.6 มาออกข้อสอบเอ็นทาร์ตแล้วดูว่าอาจารย์สอบเอ็นทาร์ตจะทำได้ไหมโอ้ยเอาเปรียบกันดีกว่าใช่ป่ะนะนั่นเบอร์จุดที่สองคืออยู่ร่วมเน้นเรื่องความรักเน้นเรื่องจิตนะครับจิตอาสา 3.0 เน้นอะไรฮะอยู่อย่างมีความหมายถามจริงๆเนี่ยเรามาเป็นอาจารย์ทุกวันเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรเป็นเพื่อตัวเองหรือเปล่าฮะขี้เกียจหางานยากๆทำเป็นอาจารย์แม่งสบายเดินสนุกลุกนั่งสบายเดือนน้อยไซลายเที่ยวหรือเปล่าถามตัวเราเองเรามาเป็นอาจารย์เพื่ออะไรขี้เกียจอยู่บริษัทใหญ่ไม่อยากมีเจ้านายหรือชอบถุยปิ้งแผ่นใสหรือเผด็จการในห้องเรียนไม่คุณเข้าใจในผิดหรือเปล่าคุณยังเป็นอาจารย์แบบ 1.0 อยู่เลยเห็นแก่ตัวสุดๆเอาตัวรอดเลื่อยขาเก้าอี้ชาวบ้านเขาตลอดเวลาหัวหน้าภาคทำอะไรผิดนิดๆหน่อยๆแม่ไปด่าหัวหน้าภาคแต่ตัวแม่ก็ไม่ยอมเป็นหัวหน้าพ่อเฮ้ยมึงบ้าป่ะมึงบ้าป่ะอาจารย์หัวหน้าภาคคณะบดีพวกนี้เหนื่อยจะได้ชาติของมันคุณก็ไม่เอาใช่ป่ะ 2.0 คุณจะเป็นอาจารย์แล้วคุณเพื่อนน้อยลงหรือเพื่อนคุณเพิ่มขึ้นครับตั้งแต่คุณเป็นอาจารย์วันที่คุณเป็นอาจารย์เนี่ยคุณสังเกตไหมนิ้วคุณยาวขึ้นเรื่อยๆคุณสั่งคนอื่นเขาอยู่เรื่อยเลยอะคุณแก่ขนาดนี้ลูกศิษย์คุณเคยกลับมาหาคุณไหมแล้วบอกว่าคิดถึงมากเลยที่อาจารย์สอนไว้หรือเด็กเพิ่งกลับไปด่าว่าอาจารย์กูตอนอยู่คณะซับชื่ออะไรว่าแม่งนึกไม่ออก นี่แปลว่าอะไรนะเขาเกลียดคุณที่สุดแล้วนะวันสอบไล่คณะวิศวะที่ผมอยู่ที่จุฬานะผมช็อกโลกเลยนะวันสอบไล่ของเด็กอะเด็กปีสี่อะคุณเชื่อไหมมันโยนข้อสอบกับสมุดเลคเชอร์ของมันเกลื่อนลานเกียร์เลยครับแปลว่าอะไรครับภาพนี้
ชีวิตบัดซบของกูหมดลงแล้วกูถูกกระทืบมาตั้งแต่มัธยมจนกระทั่งมาสู่ม.ปลายพวกมึงเอาอะไรกับกูอีกเอาอะไรกับกูอีกกูจบแล้วขอกูแลกบ้างขอกูชั่วบ้างมึงทำให้กับกูกระทรวงศึกษาที่สร้างเด็กเครียดมาเยอะมากเลยนะสุดท้ายก็ทำงานไม่เป็นฮะแล้วสุดท้ายต่างชาติก็มาพูดเหตุสมบอกนี่ไงเขาเลยจะปลดผู้บริหารไทยออกทั้งแผงเลยนะครับทั้งแผงเลยนะฮะพวกไต้หวันแม่ซอยทิ้งกับอยู่ร่วมไต้หวันมันเก่งกว่าเราเยอะนะไต้หวันสิงคโปร์อะไรพวกนี้มันเรียนสามก๊กมันเรียนยุทธศาสตร์มันเรียนศิลปะมันเรียนมวยจีนมันโอ้โหพัฒนาฐานกายฐานใจฐานคิดเยอะมากเลยของเราแม่ปวดวิชาปวดวิชาตอนนั้นแข่งกันไปเกียรตินิยมเกียรตินิยมกันนะชื่ออาจารย์ชื่ออาจารย์ผู้อาจารย์ก็ไม่เคยทำหาเนี่ยปิ้นเป็นสายปิ้นเป็นสายนะจังกาบก็ไม่เคยมีในคณะเลยไม่เคยมีจังกาบเลยเนาะฝึกงานแม่ก็เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองไม่เสื่อมมาครอบครูพังนะฮะไปไม่รอดนะฮะเบอร์สามคืออะไรครับสุดท้ายอยู่อย่างมีความหมายก็คือเน้นอะไรครับไปอยู่กับก๊อดไงไปอยู่คำว่าผู้เป็นเจ้าหรือถ้าเป็นทางพุทธก็ไปไหนครับนิพพานไม่มีเลยไม่มีเลยตอนเด็กๆอาจารย์แม่มีปมด้อยทางศาสนาเมื่อเป็นอาจารย์แล้วจึงไม่ส่งเสริมศาสนาอีกเลยนั่นปมด้อยของมึงปมด้อยของมึงแต่เด็กก็ต้องไปแบบนึงไปแบบนึงตกลงผมไม่รู้ช่วยคุณดนัยหรือทำลายคุณดนัยอาจจะได้ศัตรูเพิ่มอีกเยอะเลยนะคือโอเคนะอาจารย์ก็จะเป็นสไตล์โหดๆนะเดี๋ยวฟังคุณนายหวานๆดีมั้ยจะเยี่ยวกันก่อนมั้ยจะพักกันก่อนมั้ยเดี๋ยวนั้นเยี่ยวเป็นคําสูงนะทําไมต้องใช้ปัสสาวะผมก็ไม่เข้าใจเพื่ออะไรเยี่ยวก็คือเยี่ยวเข้าใจง่ายๆครับก็ขอบคุณนะครับก็ขอให้ได้รับพรนะขอให้พระเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะเดี๋ยวนะจัตตโรธรรมวัฒน์ทันติอายุวันโนสุขังพลังเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองค่ะยังมีอะไรเนี่ยยกอื่นๆอีกนะคะหลังจากที่อาจารย์นายพูดแล้ว